ครับท่านผู้ชมครับพอดีนั่งนั่งผู้จัดสัมมนาก็ให้ผมกล่าวอะไรกันเล็กน้อยก็ให้เวลาผมประมาณ20 นาทีนะครับผมก็อยากจะมาเล่าว่าทำไมผมหรือพวกเราหลายคนหรือทั้งหมดเป็นแบรนด์ทำไมเพราะว่ามันมีเหตุมีผลนะเพราะบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีวิกฤตการณ์ที่วนเวียนไปวนมาเนี่ยมานานแล้วในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ก็อยากจะนำปรัชญาเรื่องของแพทย์มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังจะเป็นร้อยร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะฮะมีทั้งจิตใจและร่างกายจิตใจร่างกายเนี่ยอยู่ได้ยืนอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ต้องมีภูมิต้านทานเรื่องของจิตใจถ้าไม่มีภูมิต้านทานชีวิตก็จะสลายผมเห็นตัวอย่างหลายรายเป็นลูกเศรษฐีนะครับพ่อแม่ตามใจพอโตขึ้นเป็นหนุ่มอย่างมีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถตัวกระทุกมอเตอร์ไซค์พ่อแม่ก็กลัวว่ามอเตอร์ไซค์อยู่ระยะอันตรายเขาพลาดหวังเขาไม่พอใจครับเขาไปเผาตัวตายนี่ไม่มีภูมิต้านทานนะภูมิต้านทานร่างกายล่ะเชื้อโรคที่เข้ามามันจะมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดเนี่ยมีถึง 85% ในร่างกายทั้งน้ำทั้งเลือดมีเม็ดเลือดแดงพาไปมีน้ำเหลืองสีเหลืองน้ำเหลืองมีพลาสมาเม็ดเลือดแดงคือเลือดของเซลล์พวกเซลล์ที่เกิดภูมิต้านทานเนี่ยทำให้ร่างกายเราอยู่ได้ภูมิต้านทานเหล่านี้ถูกทำลายด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับหนึ่งไวรัสไปรับเข้าไปเช่นไปรับโรคเอดไปรับโรคหวัดเอี้ยมาไม้ไปมือเลยสองแบคทีเรียเชื้อโรคโรคไข้หวัดสามโรคอะไรทำให้ตายสามเชื้อราเชื้อราไม่ตายเชื้อราจากโรคที่ลาบเข้าสมองเข้าปอดตายสี่มะเร็งแคนเซอร์ซึ่งเป็นโรคที่รุนแรงนะพอเป็นมะเร็งว่าเป็นเชื้อราเชื้อโรคเข้ากันหมดเข้ากันหมดนี่เป็นเรื่องของร่างกายปรัชญาของร่างกายร่างกายมีชีวิตอยู่ได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีภูมิต้านทานเพราะสิ่งต่างเราได้เข้ามาภูมิต้านทานหมดร่างกายอยู่ไม่ได้ต้องตายมีภูมิต้านทานของร่างกายของมนุษย์โครงสร้างของสังคมประเทศชาติเหมือนกันครับเหมือนกันครับประเทศไทยคือภูมิโครงสร้างใหญ่ภูมิต้านทานของประเทศไทยมันมีมานานแล้วแต่มันถูกลดโดยเชื้อต่างๆเหล่านี้ครับเชื้อไวรัสไวรัสขนาดนี้ในเมืองไทยมีอยู่3แบบไวรัสพันธุ์เก่าแก่60-70 ปีแล้วไอ้วัลลังตัวนี้อยู่มาก็กินบ้านกินเพื่อนไม่เคยทำให้บ้านเพื่อนเจริญสักทีเดียวมันอยู่ว่าหลังก็กู้ไว้นั้นวัลลังตัวนี้เป็นแบบแล้วบ้านนะพูดเก่งกู้เก่งเดี๋ยวนี้วัลลังตัวนี้มันจะอยู่ไหมไวรัสตัวที่สองเป็นไวรัสอันกลางเก่ากลางใหม่ไวรัสตัวนี้ขออยู่ให้มีอำนาจอย่างเดียวขอเป็นรัฐบาลอย่างเดียวไม่มีอุดมการณ์ไม่เคยมองประชาชนขอให้ฉันรวยลูกฉันรวยพวกฉันรวยคนอื่นจะเป็นทำไมบ้างฉันพอเป็นฝ่ายค้านก็บอกอดอยากปากแห้งจุกไวรัสตัวนี้กลางเก่าไวรัสตัวที่สาม
ไตรลักษณ์อันหนึ่งครับท็อปปราไวรัสตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงพันธุ์อย่างแรงเลยเป็นพันธุ์ของเรานี่มีนักพยศหักหลังหักหลังพวกมีทับคุณทั้งหมดอยู่ข้างหักหลังทั้งหมดเคยไปผสมพันธุ์กับพวกพันธุ์ตรงกลางก็หักหลังเขามาอยู่พันธุ์ที่มีอุดมการณ์อย่างนี้ก็หักหลังเขาผู้มีวัตถุหักหลังผมจะอย่างนี้มันมาอยู่นี่มันก็ต้องหักหลังใครก็ไปหมดนี่เป็นตัวไวรัสตัวที่สองแบคทีเรียครับแบคทีเรียนี่ผมให้ชื่อว่า BB แต่ไม่ใช่โทรศัพท์เป็นคอมพิวเตอร์ที่น้องว่า BB ตัวนี้คือบูโรแอนติกแบคทีเรียจะหุ่นนายทำหลังให้ประชาชนคอร์รัปชันไม่มีคุณธรรมทำมาไม่มาได้ทั้งพูดย้ายข้าราชการมาข้ามหัวข้ามหางก็หมดคนมาจากบุรีรัมย์นั้นเป็นใหญ่เป็นโตได้คนที่อื่นโกงเป็นนายอำเภอเป็นประหลัดกระทรวงเป็นเจ้าหนี้มาจากนั้นหมดบูโรคอร์รัปชันสูงเอาเปรียบราชการสูงเงินก็ประมาณแผ่นดิน2,070,000,000,000 บาทเนี่ย 82% นะครับอยู่ที่คน2ล้านนะ 82% นะครับอยู่ที่คน2ล้านคือนักการเงินนักการประจำในการ18%อยู่ที่พี่น้องประชาชน5-5 ล้านครับ60 ล้านครับแล้วเนี่ย12%เนี่ยยังถูกเลยเดี๋ยวนี้พี่น้องท่านที่รู้ทราบไหมกรมพัฒนาเนี่ย30%นั้นเขาหักไว้15%พวกรักการเมืองอีก15%พวกวางแผนแต่ประหลาดกระทรวงอธิบดีผู้ว่าแม่อำเภอจุลแขกทั้งนั้นเลยครับมันจะเห็นว่าตรงนี้เอาเปรียบในกฎหมายรักษาพยาบาล20,000จะไม่ต้องประชาชน2,000นะเดี๋ยวนี้กำลังจะให้ครับโรงพยาบาลเอกชนรักษาพวกที่3พวกที่3นะก็คือพวกเชื้อราเชื้อราเนี่ยคือพวกเผด็จการครับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง75มาเนี่ยเผด็จการได้เปลี่ยนแปลงมาตลอดยึดอำนาจมาตลอดทารุณโหดร้ายท่านดูไง6 ตุลา 19เราตายเท่าไหร่ถูกเยียบเท่าไหร่ถูกกระทำกึ่งพืชถูกอันอันตรายหรือมาถึงพฤษภาคมลงมารัตนโกสินทร์จะไปฆ่าเนี่ยนะหายไปเยอะแยะคือสำคัญแล้วมาวันที่10 เมษาพวกเราตายไม่รู้เท่าไหร่สีแยกกว่าบัว19 พฤษภาตายไป89 ศพบาดเจ็บอีก2,000อย่างที่พวกเรากำลังพูดกันอยู่ถ้ารุ่นหมดบ้านจะเรียกว่าพฤษภาอมหิตไปแล้ว